สวัสดีครับพบกับผมแอดโนและว,วันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมที่มีชื่อเรื่องว่าคุณครูโรงเรียนปีศาร รายงานตัวแล้วครับเนื้อร่างจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับและในตอนนี้ทางช่องของเรานั้นมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะการต่าเพียงแค่20บาทใครว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยทุกคนเบื่อกันไหมครับดูคลิปผู้กล้าสายสปอยทีไรโฆษณาขึ้นทุกทีขาดจังบัต่ตอนกำลังมันๆตลอดวันนนนีผมมาาาบรริก YouTube Pre เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทโคจะทุกสุดๆเลยทีนี้ก็จะหมดปัญหาโฆษณามากวใจทุกคนแล้วไม่ได้มีแค่ YouTube เพียงอย่างเดียวนะครับยังมี Netflix อีกด้วยการันตีด้วยฐานลูกค้ามากกว่า16,000คนสมัครในโคง่ายเลยครับเพียงแค่แอดไลน์แอด duck pm หรือสกแกนที่หน้าจอได้เลยที่สําคัญนะครับมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุราคาเดียวครับไม่มีบอกเพิ่มเลยสนใจก็แอดไลน์แอด duck pm ได้เลยครับเปิดเรื่องมาในตอนที่4นักเรียนทุกคนในหห้้องงนักกก็ไดดตต่าตใจม เ,นะเพราะว่าดูเหมือนว่าสถานีโทรทัศน์ปีศาจนะครับจะมาสัมภาษณ์ทางตัวของทางเซเมหรือว่าอาเบแเลยนะดูเหมือนว่าตรงทางอาเบตนะครับจะแอบขันเขินขนดิดน้อยพร้อมกับพูดกับนักเรียนไปว่าเขาอยากจะสัมภาษณ์แบบเจาะล,ลึกครูมนุษย์คนแรกในโรงเรียนปีศาจนะซึ่งชื่อรายการเนี่ยเป็นรายการสารคดีที่ชื่อว่าอัตาชีวะปีศาจสิ่งนี้นะครับนักเรียนทุกคนเนี่ยก็รู้จักกันหมดเลยแหละนะเพราะมันเป็นรายการที่ดังแล้วก็ฉายมานานมากแล้วนักเรียนบางคนเนี่ยก็ได้เสนอไปนะครับว่าให้อาจารย์ไซเม่เนี่ยปฏิเสธไปจะดีกว่ามั้ เพราะว่ากลัวอาจารย์ตัวเองนะครับจะทําให้ขายขี้น้าอะไรทนองนั้นแหละนะซาโนะก็ได้บอกไปนะครับว่ากลับกันแล้วนะนายจะไปออกทีวีได้จริงๆงั้นหรอท้งอ่อนแอทางขี้กลัวแถมยังคลั่งชุดเครื่องแบบอีกคงจะถูกผู้ชมมีพาก์วิจารณ์อย่างนักจกสนสุดท้ายนายก็ต้องโดนไล่ออกละมัง้งซึ่งผูสาอาจารย์อาเบะของเรานะครับทึงกับตัวเลขตัวน้อยไปเลยแหละนะว่าก็จริงอยู่นะที่ครูเราไม่เอาไหนแต่ปฏิเสธเขาน่าจะดีกว่านะซึ่งฟ้าก็ประทานพรให้ตัวของทิตต้นะครับแล้วก็ไอ้ทรงผมเอฟโฟนเนนะวาเาน่า ถ้าอย่างนั้นแล้วนะพวกผมจะทําให้ครูนะก,กลายเป็นคนดีเองเพราะฉะนั้นแล้วทั้งตัวของทางอาเบะเนี่ยนะห้ามขายหนะ้าในรายการเด็ดขาดเลยแปบ๊บเดียวเท่านั้นก็ได้มาถึงวันถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับดูเหมือนว่าคนของสถานีโทรทัศน์ปีศาจเนี่ยก็ได้มาถึงกันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็จะมีทางน้องปีศาจในร่างผีเสือ้อนะครับที่ชื่อว่าอากฮะแล้วก็ทางผู้ช่วยดี렉เตอร์นะครับซึ่งทางผู้ช่วยนี่โคตรน่ากลัวเลยนะระดับแรกเนี่ยก็ต้องไปถ่ายกันที่ห้องเรียนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปที่ชมรมกัััันนนนนนล่นะ่่่ะะซซึึงงงตดมาทีีีห้้อเรยนะรยคบใวนน หอเอฟโฟหรือว่ามูจิน่าะนะมันได้ไปยืดผมนะครับการผมตรงแล้วนั่นเองซึ่งก็เปลี่ยนเปคนละคนเลยก็ว่าได้แล้วนะซึ่งมองไปมองมาทุกคนนั้นก็ทําเพื่อเซเมกันหมดเลยนะครับทำตัวเรียบรองเรียบร้อยกันหมดเลยแหละนะต่างจากปกติมากๆไม่รู้ว่าเพาะเซเมหรือว่าได้ออกทีวีกันแน่นะครับซึ่งทันใดนั้นทางตัวของทางอาเบก็ได้พาทางรายการนะครับมาที่ห้องเรียนของเขานั่นเองซึ่งในวันนี้นะครับทางตัวของทางเซเมก็จะมาสาธิตการสอนแล้วนะแต่ว่าดูเหมือนว่าเขานั้นจะหยิบหนังสือมาผิดเล่มนะครับไป เลยละนะนาของทางอาเบะนี่ยก็ได้ซิดไปเลยนะครับหยุดสำหรับกำลังสือเล่มอื่นก็ยังพอว่านะแต่เล่มนี้นะ่ะคือไม่ได้เลยเออกอากาศไปนะชิปแน่ๆต่ดังโชคดีทีม่มีใครรู้เลยถ้าเป็นแบบนี้ล้วก็ตังเขาเนี่ยก็เลยเอาหัวนะครับไปกระแทกกับกระดานแล้วนะ ให้มันทะลุไปห้องอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งรูเดิมนะก็มีอยู่แล้วนะยังไม่ได้ซ่อมเลยรูใหม่เนะี่ยเพิ่มมาอีกแล้วนะครับซีได้ทำแบบนี้เนะก็เพราะว่าจะมาขอยืมหนังสือภาษา,าศาสตร์นะครับจากคุยห้องนึงนั่นเองซึ่งเอาจริงๆแล้วเดินออกจากห้องมาขอหนังสือใหม่ก็มีปัญหาหรอกนะเซเมเนี่ยบองมากๆเลยนะครับซึ่งก็จบลงไปด้วยดีแหละนะลละนะสำหรับในคาบนี้ซึ่งวิชาต,ต่อไปนะครับ ทางรายการเน ну <Jean> ี่ยก็จะตามไปถ่ายด้วยแหละนะซึ่งเหมือนว่าวิชาต่อไปนั้นเป็นวิชาการลอกที่ครูฮาธานากะนะครับมาช่วยให้ความร่วมมือด้วยซึ่งเหมือนว่าต่อจากนี้นะครับจะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนภาคปฏิบัตินะของการหลอกอยในใน่างแท้จริงนะครับซึ่งเอาง่ายๆว่าวิชาหลอกชาวบ้านเลยนะใครทาให้กลัวเนี่ยก็ได้คะแนนได้เยอะไปนะครับซึ่งเหมือนว่าจะไปสอนกันที่เกาะฮอนชูนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มีห้องวิเศษแล้วนะที่มันสามารถเชื่อมกับอีกโลกหนึ่งได้เลยซึ่งพอเปิดเข้ามาก็เจอกับอาคารร้างเลยนะครับซึ่งเอาง่ายๆว่าหลังจากพื้้นนทีี่ตรงไปก็ม พื้นที่โรงเรียนแล้วที่นี่นะครับคือ,อย่านการค้าแห่งหนึ่งบนเกาะฮอนชูครูใหญ่ได้ใช้คาถา จมสถานที่นี้บนเกาะฮอนชูไว้กับห้องเรียนดูเหมือนว่านักเรียนห้องนี้นะครับเพิ่งจะเคยเข้าเรียนภาคปฏิบัติกันครั้งแรกแล้วนะซึ่งย่านการค้าแถวนี้นะครับร้านเนี่ยปิดตัวไปหมดแล้วคนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเลยเป็นที่ที่เหมาะก,กับภาคปฏิบัติครั้งแรกมากๆและถึงครูอาเบะจะเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่เป้าหมายในการหลอกของเราซึ่งนักเรียนเนี่ยก็ได้ทายกันเยอะแยะมากมายนะครับว่าทําไมถึงหลอกไม่ได้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ทายข้อเสียของทางอาเบะกันหมดเลยนะเพราะว่าอาเบะไม่มีเพื่อนบ้างละเพราะว่าอาเบะเห็นแล้วจะรู้สึกเศร้า้าางงล่็แแวมมยยซึกกอ แต่ก็มีนักเรนคนหนึ่งล่ะนะที่ตอบตรงประเด็นเพราะว่าถึงเขาจะโดนล็อกแต่ก็ยังมีคนให้อไปบอกตอซึ่งมันก็ใช่เลยนะครับเมื่อค,ครูเนี่ยก็ได้บอกไปล้วนะว่าถึงเราจะตั้งใจล็อกแต่ถ้าไม่ถูกออกไปลือ้อมันก็ยังมีความหมายซึ่งการหลอกครั้งนี้ก็มีกงนข้อห้ามเหมือนกันนะครับคนแก่กับคนทองแล้วก็ผู้ป่วยนะห้ามล็อกซึ่งทงางนั้นก่อนอื่นนะครับคูแรกเนี่ยก็ต้องไปด้วยกันล่ะนะตัวแทนห้องยางอุตากวาวะกับนิวโดนะครับทั้งสองคนต้องเปิดก่อนเลยล่ะนะซึ่งสองคนนี้นะคร ก็จะเป็นนักเลงนะครับที่หลียิงไปทั่วนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มฟันแล้วทิ้งเลยก็ว่าได้นะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยมีไฟในการหลอกล่อคนแบบนี้มากๆเลยแหละนะซึ่งทางอุตากะวะนะครับต๊ะของน้องเนี่ยก็ได้เปิดก่อนเลยนะทําเป็นแกล้งถามทางไปนะครับแบบน่ารักใสๆและทํานองนั้นแน่นอนแหละครับว่าไอ้พวกนักเลง2ตัวเนี่ยนะ มันเน่ก็เข้าทางเลยนะครับมันเน่ก็ได้กาจะมาหลีโดยเฉพาะเลยล่ะนะแต่ว่าน้องเน่ก็ได้การร่างนะครับเป็นโครงกระดูกซึ่งของมันเน่ก็ได้น้าซิดกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็ได้วิ่งหนีไปเลยนะโดยใช้ทางนิวโดนั้นไปดักทางด้านหน้าที่องลันวิ่งนะครับซึ่งไอ้นิวโดเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะมีแค่ตาเดียวเนี่ยก็น่ากลัวแล้วนะครับซึ่งการหลอกในครั้งนี้ก็ได้สิบเต็มสิบเลยก็ว่าได้ทั้งสองคนนะซึ่งคู่ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคู่ทางเจ้าของเอฟโฟนนะครับแล้วก็ทางฮิจ ขนาดนั้นนครับพวกเขาในเกเลยกาจะหลอกได้แล้วนะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้งัดท่าไม่ตายออกมาเลยนะครับการร่างเป็นผีต่อหน้าเลยแล้ะนะซึ่งทางคุณยายเนี่ยก็ยิ้มแฉ่งเลยนะครับแล้วก็ได้เอาเกลือแหละนะสาดเข้าไปที่หน้าของฮิจิตะเต็มเต็มเลยนะครับจนฮิจิตะเนี่ยสำลักออกมาเลยนะครับซึ่งยายแก่คนนี้แหละนะไม่ใช่ยายแก่ธรรมดาตรงเขาถูกนักเรียนมอปลายระนาสองคนจ้างมาซึ่งก็คือไอ้สองคนเมื่อกี้เลยนะครับซึ่งแจ็คพอตแตกเลยนะทั้งสองคนนี้ใะครับได้โดนยายแกทำการไล่ปราผีอยู่หน้านเลยนะไล่เป็นชั่วโมงเลยก็ว่าได เื่อนพวกเขา,เนาในีต้องมัดยายไว้ที่ต้นไม้นะครับอย่างน,นั้นพวกเขาได้ตายแนย่แนต่อไปนั้นก็เป็นถึงคิวของอาคิซามะแล้วก็ไมสุขะนะครับซึ่งทั้งอาคิซามะเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจทัดลายน่ะนะดูจกากสภาพแล้วไม่น่าจะหลอกใครไหวนะครับสิ่งสองคนนี้เนี่ยก็ไปเจอตัวเด็ดเลยก็ว่าได้ก็เป็นสามอปลายสองคนแล้ะนะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เล่นเต็มที่เลยนะครับโดยเจ้านี้เนี่ยก็ได้กลายร่างนะกลายเป็นแมวเฉยเลยนะครับแล้วก็ได้ตั้งใจยยเอาจะไปหลอกนะแต่กลับกันนะครับทั้งสามมอปลายนั้นก็ได้ คซันเนี่ยก็ได้การล่างเป็นทานุเกียนะสึกก็ไม่ต่างกันเลยนะครับออกไปในเชวาๆเนี่ยก็เล่นสนุกสนานเลยทีเดียวก็ว่าได้ทางอาจารย์เนี่ยก็ได้โกรธจัรย์เลยนะครับว่าทําไมหลอกคนกลัวไม่ได้กันล่ะต้องให้การบ้านคืมสองคนน่าเแล้วเซคิีต่อไปก็มาถึงซาโนนะครับแน่นอนหละครับว่าในรอบนี้ทั้งตัวของทางอาเบะเนี่ยก็ต้องไปด้วยแหละนะเพราะว่าอาจารย์ฮาทานากะนะครับอยากให้ทางเพนนาริมรถกับการหลอกจริงๆซะน้อยส่วทั้งสองคนนี้ก็ได้ออกไปนะครับอาเบะเนี่ยก็ได้ถามว่าตัวของเขานั้นไม่เคยเห็นซานโนเน ซาโนะเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าเขานั้นไม่ค่อยถนัดเรื่องการควบคุมพลังปีศาจในคาบหนาะมิกิก็เคยพูดนะว่าปีศาจอย่างฉันหรือซาชิกิสามารถใช้พลังจากความคิดได้ตั้งแต่เมื่อก่อนฉันนั้นควบคุมพลังปีศาจของตัวเองไม่ได้เลยนะทางตัวของทางอาเบเนี่ยก็พร้อมยืนยันนะครับจะช่วยเต็มที่เลยไม่เป็นไรหรอกนะซาโนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะครูจะใช้พลังปัดเป่าขจัดพลังของซาโนคุงเอาเองซาโนเนี่ยก็ได้เขินนิดหน่อยนะครับแต่ก็ได้เตะทางตัวของทางอาเบไปแล้วนะในแบบนี้่อยเอาไปพูดหลังจากปล่อยพลังออกมาเถ จอกับชายจูงหมาคนหนึ่งนะครับซานโน่เนี่ยก็ได้เปิดเลยนะตัวของเขาเนี่ยโดนบีบมาว่าให้ใช้พลังนะครับที่เบาที่สุดที่จะทาได้แล้วนะตัวของเขาเนี่ยก็เลยใช้พลังนะครับทาการตัดเชือกหมาอยู่ดีๆเนี่ยเจ้าหมานี่นะครับก็ได้วิ่งเข้ามาหาพวกเขาเลยนะซึ่งก็วิ่งเข้ามาแบบบ้าคลั่งเลยนะครับซึ่งก็วิ่งแล่กัดใครไม่กาแลวนะวิ่งไล่กัดทางตรงทางอาจารย์อาเบะนะครับอาเบะเนี่ยก็ได้วิ่งหนีตายไปเลยละนะแต่ก็ตามนั้นแหละนะครับเจ้าหมานี่มันไวมากๆเลยแต่ว่าตัวของเขานั้นก็ไวกว่าละนะซึ่งก็ดน้ัไก คนปั่นจักรยานมากนะชนกับเขาพอดีเลยนะครับแล้วก็โดนเจ้าหมาเนี่ยทาการจับตัวได้น,นั่นเองแหละนะซึ่งชนปุ๊บตัวของเขาเนี่ยก็เลื่อนเต็มหน้าเลยนะครับซึ่งก็ได้ลอยมาหาผู้หญิงคนนึงแล้วนะจนเธอเนี่ยตกใจมากๆเลยซึ่งก็นับได้ว่าหลอกสําเร็จนะครับเพราะว่าทาให้คนกลัวได้แล้วแหละนะแต่สภาพของนางอาเบะเนี่ยเขาดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับอาจารย์ฮาทานากะเนี่ยก็ได้เข้ามาบอกว่าลองหลอกคนที่แบบว่ามันต้องใช้พลังที่ทาลายความรู้สึกจะดีกว่าไหมซาโนะเนี่ยก็ได้จัดให้นะครับนนนที่มีสาวคนนึงนลังเดินผ่านพ,านพกเามาแนละ้ ทางเสื้อผ้าของทางอาจารย์อาเบตแล้วก็อาธานาการนะครับก็ได้หลุดลุยกันไปหมดเลยจนสาวสาวเนี่ยตกใจนะครับแล้วก็ได้รีบวิ่งหนีไปแล้วนะพร้อมกับจะไปแจ้งตำรวจด,ด้วยนะครับึ่งการสอบปากปฏิบัติเนี่ยก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะกลับมาที่โรงเรียนต่อไปก็จะถึงคิวสัมภาษณ์เรื่องชมรมแล้วนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าดูจากฟุตก่อนหน้านี้นะครับทางตัวของทางพระเอกของเราเนี่ยไม่ได้โชว์เทพเลยแล้วนะพวะนักเรียนเนี่ยก็เลยประชุมกันนะครับว่าจะหาช็อตเด็ดให้กับทาะเอกให้ได้แล้วนะว่าจะทำยังไงดีอออะไรททานนนนนงงัั้้แต่่่เ กยกำลังวางแผนกานพิสดารพิสดารอยู่แหละนะทางตัวของทางอาร์เบก็ได้เข้าไปอ่ันรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นรายการสัมภาษณ์เกี่ยวกับชมรมแล้วแหละนะซึ่งหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับในขณะที่เขาเนี่ยกำลังเล่าบรรยายถึงความรักอ้อมอารีต่อกเราปีศาจนะครับ็ได้มีนักเลงกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้ามาทักทายเลยนะว่ากำลังทำเรื่องสนุกสนุกกันอยู่งั้นเหรอให้พวกเราเนาะร่วงวงด้วยสิซึ่งก็เข้าแบบว่านักเลงโหดจัดเลยนะครับึ่วเจ้าของรายการยังไม่รู้เลยนะว่าเกิดอะไรข วางแผนกันว่าจะสอนบทตัวร้ายนะครับให้ทางครูอาเบทนะทาการปรับปรามพวกเขานั่นเองแต่แน่นอนเลยครับว่ามาแบบนี้นั้นก็ลืมคิดไปนะว่าเซเมคุ้งหนะ้ากลัวพวกนักเลงมากๆเลยนะครับจนตัวของเขาเนี่ยกลายเป็นลูกแก่ไปแล้วล่ะนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบคิดไปนะครับว่าพวกที่ตากุ้งหนะ้ากลายเป็นเด็กเกเรไปแล้วฉันต้องโดนฆ่าแน่ๆเลยซึ่งพวกนักเรียนเนี่ยก็ได้พยายามส่งบทนะครับให้กับทางอาเบะแล้วนะว่าให้รีบตักเตือนพวกเขาได้แล้วทํใไ้รีบตักเตือนน,นจะไปถ่ายเงินจากเด็กผู้ชายห้องสามแล้วนะซึ่งก็ให้ความร่วมมือกันไปครึ่งห้องแล้วนะครับ อาเบะเนี่ยก็ได้พยายามจะดูไปนะครับแต่ว่ามันดูยังไม่พอเลยนะซาโน่เนี่ยก็ได้มาเตือนไปนะครับว่าเลิกดูได้วปที่บรญยาาอ่อนได้แล้วห้ามเด็ดขาดเลยซึ่งก็เขย่าไปเขย่ามานะครับจนคอของทางอาเบะเนี่ยมวนเป็นงูเลยแหละนะแล้วก็ได้บอกว่าพวกเธอจาเอาไว้ซะวันๆเอาแต่ทําให้ผู้อื่นโมโหแล้วก็ในตัวมาผู้ใหญ่แบบนี้แนะ่ซึ่งพนักเลงเนี่ยก็ได้ก้มกราบกันหมดเลยนะครับซึ่งก็โคตรง่ายเลยนะซึ่งคนสัมภาษณ์เนี่ยก็ได้ถึงกับกัะน้ำตาไม่อยู่เลยนะครับว่าไม่น่าเชื่อคําสอนของครูอาเบะนะเคยปรับพัฒนารโนนะคั ที่รู้ทุกอย่างนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบสมเพศนิดหนึ่งนะครับว่าคนจากรายการ,รธรรทัศน์เนี่ยก็ยิ่งเงาเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยจะทาการสัมภาษณ์กันต่อน,นะครับดูเหมือนว่าจะมีทางปีศาจตัวหนึ่งแหละนะที่ทางอาเบะเนี่ยออกมาสัมภาษณ์ด้วยจะหายไปตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวของน้องเนี่ยก็ได้ไปเล่นผ่านโพสต์อยู่ที่รั้วแล้วนะซึ่ทินีนะครับมันก็สูงมากๆซึ่งน้องเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็ได้ตกไปแล้วนะครับแน่นอนแล้วครับว่าทางอาเบะเนี่ยก็ได้พุ่งออกไปโดยไม่รู้ตััััวววววเเลลยกกกก็็่่่่่าาาไไไดด้้้้ซึงงงงพุงออออปรบบน,นะแแตตข,ขชิ แต่ทันใดนั่นเองนะครับด้วยความโชคดีทั้งพากเรแยนทุกคนเนี่ยก็ได้ต่อตัวกันมาเพื่อช่วยอาร์เบกันทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีแหละนะโดยที่มีผู้ช่วยดีเรกเตอร์นะครับเข้ามาช่วยด้วยอีกแรงซึ่งตัวของเขาในร่างยักษ์มากๆเลยนะครับช่วยได้สบายสบายเลยล่ะซึ่งหลังจากเกิดเรื่องวายทั้งหมดนะครับรายการเนี่ยก็ได้ออกมาวันที่เรียบร้อยซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ถูกตัดต่อสดิบดีเลยนะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นคูดีเด่นไปแล้วแหละนะซึ่งเเร้ี่่ยยมก็ดาาลไไวสแ ซึ่งก็เลยมีใครบางคน,นหลานาโทรศัพท์มาหาทางเพเอกนะครับแล้วก็บอกว่าให้ทางเพเอกเนี่ยนะรีบกลับบ้านนะครับเพราะว่าจะมีงานเทศกาลเกิดข,ขึ้นนั่นเองอยากให้เข้าในะมาช่วยหน่อยอะไรทํานองนั้นสึวงทางเพเอกเนี่ยก็จะได้กลับบ้านเกิดนะครับแต่ได้พวกนี้เนี่ยก็ได้ไปเข้าหูนักเรียนเข้าหลวนาะแน่นอนและรับพวกเขาเนี่ยก็จะได้ตามไปที่บ้านเกิดของทางเพเอกด้วยนั่นเองซึ่งก็รู้จะเกิดอะไรขึ้นหลานาในตอนหน้ามาติดตามไปพร้อมกันนะครับและก็ได้แต่จบตอนที่ส